สำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของอดีตแชมป์โลกชาวไทยคนที่19จากตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสมชายเฉิดฉายหรือต่อมาเขาคือแสนสอเพลินจิตจากเด็กที่เคยชกมวยส่งตัวเองเรียนในตอนเล็กๆแล้วก็มาชกมวยไทยในนามซุปเปอร์เน่งโล่เงินเนื่องจากชื่อเล่นของเขาชื่อว่าเน่งจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเดินหน้าโล่เงินเขาชกมวยไทยได้ค่าตัวสูงสุดประมาณ 20,000 บาทต่อมาก็เกิดเหตุการณ์พลิกชะตาชีวิตของเขาให้มาชกมวยสากลแสนในตอนนั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมพอดีมีรายการชกมวยสากลแถวนั้นเขาจึงขอขึ้นชกทั้งที่ไม่เคยชกมวยสากลมาก่อนเพียงเพื่อจะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมทางรายการจึงให้เขาอุ่นเครื่องกับนักชกมวยสากลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและในตอนที่ชกนั้นก็มีการเล่นการพนันโดยเขาต่อยอดมวยสากลคนนั้นน็อกแสนหรือเดินหน้าโล่เงินไม่เกินยก5แต่กลับปรากฏว่าแสนเป็นฝ่ายชนะคะแนนได้เงินไปจ่ายค่าเทอม 5,000 บาทต่อมาเจ้าของสำนักสอเพลินจิตคุณเสถียรเสถียรสุดเห็นแววและหน่วยก้านของแสนจึงได้นำเขาไปปั้นชกแบบมวยสากลโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแสนสอเพลินจิตจนกระทั่งต่อมาเขาสามารถก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกคนที่19ของไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทของสมาคมมวยโลกแสนสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้ถึง9ครั้งก่อนที่จะเสียแชมป์โลกให้กับนักชกชาวเวเนซุเอลาโฮเซ่โบนินยาไปเมื่อปี2539ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยการแพ้คะแนนหลังจากที่เสียแชมป์ไปชะตาชีวิตของแสนก็มีปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหากับผู้จัดการเรื่องเงินทองรางวัลสร้อยคอทองคำที่เขาได้รับมอบก่อนขึ้นชกทั้งหมด500บาทซึ่งทางค่ายได้เก็บไว้เขาออกมาบอกว่าเขาได้คืนเพียงร้อยกว่าบาทแถมยังเป็นทองปลอมเกือบครึ่งและก็มีข่าวหนาหูว่าแสนถูกอมฆ่าตัวจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วมรสุมชีวิตก็เริ่มท้าถมเข้ามาเรื่อยๆในสุดท้ายแสนก็ต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดและเขาก็กลายเป็นคนติดเหล้าแสนหยุดชกมวยไปเมื่อปี2540และในปี2541เขาก็กลับมาชกใหม่ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์และ5ปีต่อมาแสนมีโอกาสได้เดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นกับอดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นโจอิชิโร่ทัตสึโยชิผู้ที่เพิ่งจะพ่ายแพ้วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นมาล่าสุดในการขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลกโดยการชกของแสนสอเพลินจิตกับโจอิชิโร่ทัตสึโยชิเกิดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2545ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมคนละเอ้านั่นเอาเกียบตกเวทีนะครับเนาะท่านผู้ชมเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับเนี่ยก็เป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นนะครับนะเป็นนักชกนิสัยดีเนี่ยถึงฝีมือจะไม่ระดับสุดยอดสำใดแต่ว่าเป็นนักชกที่นิสัยดีสุภาพบุรุษบนสังเวียนก็เลยทำให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเอาพวกน่ะเห็นบอกว่าแสนสอเพิ่นจิตนะครับแต่การมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะเบื้องหน้ากับหูแล้วสำหรับคู่นี้ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์นะครับเพราะว่าแสนสอเพิ่นจิตเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมาน็อกฮิโรกิอิโอกะซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเมื่อก่อนและนี่ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของโจอิชิโร่ทัตสึโยชิหลังจากที่เขาหยุดไป3ปีนะหลังจากแพ้วีรพลเอาหลังจากที่พิธีกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววันเถอะต่อไปก็ให้นักมวยทั้งคู่ทำลายร่างกายกันทนตัวกรรมการเรียกมาตีกันตีดีๆวังเถอะอย่าให้นั่งน้ำกรรมการวังเถอะไปให้มากรรมการเรียกง่ายๆจะเสมีความบุญไหวในคณะชกเข้าใจเพราะนักชกทั้งสองท่านเข้าใจแล้วเขามุ่งก่อนจังมันตีกันมาเอาขวดนะโอ้ยดูหน้าเอาดูหน้าแสนสอเพลินจิตนี่เปลี่ยนไปสำหรับอายุอนามในคณะชกโจอิชิโร่ทัตสึโยชิ32ปีแสนสอเพลินจิต31ปีเอาสูสีนะครับวันนี้ท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นเข้ามาแน่นเวทีเลยนะครับนะโอ้โหคือได้ว่าเป็นคู่มวยที่ชาวญี่ปุ่นต้องการดูมากที่สุด
เอาเห็นว่าแสนยัดไส้ตัวเอามาแล้วว่าฝีมือของแสนเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับลงจากเมื่อก้อนเนี่ยติดเราเนี่ยแล้วก็กลับมาชกไม่เนี่ยเจอมรสุมชีวิตวุ้ยท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับสับหลาดอยู่เสียคักเสียแน่นะเพราะแสนนี่ก็เคยมาน็อกนักชกชาวญี่ปุ่นที่นี่มาแล้วนะฮิโรกิอิโอกะเนี่ยซึ่งก็เป็นการน็อกแบบสะใจคนไทยทั้งประเทศนะครับอิโอกะคนที่เคยโกงเวลานภาเกียรติวันชัยเมื่อก่อนที่ละครั้งปีก่อนหมดยกนั่นแหละแพ้น็อกแสนมาแล้วยากฟาวาตะคว่ำเกาหลายถั่วนาฬิกาเมื่อน่ะเขาลืมใส่ทานหาขวแม่นบ่พอเอาเมียนยื้อในกะลืมใส่ทานพี่เนาะสำหรับการชกในครั้งนั้นนะครับเขาก็ให้เกียรตินะให้แสนอยู่มุมแดงนั่นแหละสำหรับทัศน์โยชิอยู่มุมน้ำเงินนั่นตัวเอาว่าจังไรทัศน์โยชิขวดไหนเห็นว่าตีเขาแต่หูเบาๆเอาแสนขยับออกมาเอาหาจังหวะทำอะไรไม่เหมือนดังใจนะครับเนาะไม่เหมือนสมัยเป็นแชมป์โลกนะถ้าจะดูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจในตอนชกนะครับเราเป็นรองเขาเยอะนั่นเห็นว่าสึกมัดอีกแล้วบึงแสนเกิดหลังเขาแต่ว่าหนาเหี้ยวก็เขาเอานะทัศน์โยชิเป็นมวยขยันซ้อมนะครับนะแล้วก็เป็นนักชกสุภาพบุรุษสำหรับแสนเนี่ยอ๋อคือเป็นท่าทางสั้นดูท่าทางของแสนเนี่ยเหมือนยังไงเหมือนชกไปกระตุกไปยังไงนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ติดสุราอยู่พักหนึ่งนะครับนะเนื่องจากมีปัญหาชีวิตดูเป็นกระตุกยังไงไม่รู้เฮ้ยเอาหน่ะเอาอันนั้นยับฉายาผล2นะครับสำหรับแสนแต่ตอนนี้โอ้โหต้องดูสภาพร่างกายคนนะโอ้โหท่านผู้ชมแม่พี่น้องเอ้ยเขามาเต็มอื้อคืออันนั้นเอาทั้งคู่ยังไม่ได้โดนจะแจ้งๆสักเท่าไหร่นี่โอ้โหแต่ทัศน์โยชินี่ต่อยได้แบบน่ากลัวนะครับเนาะแสนก็อาศัยจังหวะยับนะครับเนาะเอานานๆก็มีหมัดชุดเข้าที่ลำตัวน่ะแต่รู้สึกว่าพลังหมัดจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะพี่น้องนี่แม้เป็นจังไหนเป็นรถๆเดาๆจังไหนแสนไหมเอ้าแล้วก็บอกว่ามีปัญหาด้านสมองด้วยนะครับเลือดออกในสมองเนี่ยเอานั่นเห็นบ่นั่นน่ะเอาโดนเหมือนกันเอาแลกแล้ววันนี้ลองเบิ่งทีเอ้าแยกทําไมเอ้าอุ้ยกรรมการอากรรมการแยกออกมาให้สัญญาณชกตอนครับบอกระวังชกใต้เข็มขัดเอานั่นเอาต่อยเข้าลำตัวทัศน์โยชิก็โยกเข้าหานะครับแล้วก็ปล่อยหมัดเลยหมัดยับนี่เข้าจังๆบนใบหน้าหลายครั้งอยู่เนี่ยโอ้โหเอาโดนเหมือนกันนะแสนเอาเนี่ยอาศัยยับแล้วก็โยกศีรษะหลบเอาโดนขวาเข้าไปคางทีนึงจังหวะทางใดหรอกภาคมวยสากลมันจะออกไทยนะออกไทยภาคกลางนะเห็นบอกว่าตีเขาล้ำตัวนั่นตัวลองดูอันนี้ก็เป็นยกที่3แล้วนะครับเนอะตัดยก1กับยก3โฮมกันนะเอาเนี่ยไอ้คนแรกหมัดกันแบบยังไม่มีใครเพื่องความสักเท่าไหร่นะครับเอาเย็บเขานานอายุทั้ง2คนก็รวมกัน63ปีแล้วนะทัศน์โยชิ32ส่วนแสน31เอาหน่อยเอาขยับเข้ามาแล้วเอาว่ายังไงแสนเอาซ้อมมาดีหรือเปล่านะโอ้โหเอากองเชียร์โอ้โหดูกองเชียร์ญี่ปุ่นสิครับเอาเนี่ยเชียร์ยิ่งกว่าตอนชิงแชมป์โลกอีกนะก็ต้องถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับอดีตแชมป์โลกชกกับอดีตแชมป์โลกมาแล้วเอาว่ายังไงเอาโดนยับขึ้นกันแล้วว่าเมื่อยกที่3นะครับเอาหลังจากที่เมื่อยกที่3แล้วก็มาแล่ตอนในยกที่4ก่อนตัวมาดูสิว่าใครจะเอละแน่ก่อนกันสำหรับแสนในประเภทหัวจิตหัวใจเนี่ยเกินร้อยนะครับท่านแล้วก็โดนของหนักๆมาทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นมวยประเภทชอบแรกนะถึงไหนถึงกันนั่นแหละก็เลยทำให้ร่างกายในสภาพร่างกายและส่วนศีรษะก็ได้รับการกระทบกระเทือนอยู่หลายครั้งเอาเนี่ยนั่นเห็นว่าจ้วงมัดควรนะแต่ถ้าสิโยชินี่ซ้อมมาดีเหลือเกินนะครับแรงไม่ตก
อันนี้ก็คือยกที่4เอาว่าจะให้แสนสอเพื่อนจิตรวมแดงนะครับนักชกชาวไทยคนแรกยับกันประปรายนะยังไม่เข้าวงในยังไม่เห็นหมัดเด็ดๆแต่ก็ออกหมัดอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยแยบรบกวนนั่นแหละพวกอะไรจังว่ากับใส่ทั่วนั่นแหละล่วงบางทีกับแสนเนี่ยเนี่ยกระแทกแยบเนี่ยถ้าชกวงนอกเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับทัตสุโยชิเนี่ยเพราะแสนเนี่ยชกได้ดีทั้งวงนอกและวงในนะครับแต่ต้องดูสภาพร่างกายว่ามาแค่ไหนเอาแต่ว่าเมื่อนานเขาพื้นนานุ่มก็สินี่นาห้องเที่ยวหมดเลยไหมเอารอดแต่ว่าได้โอกาสนะครับเอาทัตสุโยชินี่ก็มีกองเชียร์เยอะนะก็ไม่กล้าผีพรามสำใดนั่นเห็นไหมเนี่ยแสนกระแทกยับนะอ้อนั่นคว้างด้วยหมัดขวานะครับแล้วก็ยับรบกวนบริเวณใบหน้านะครับเอ้าอยากปองข้อนะกรรมการเปลี่ยนนะครับหามปองข้ออันนี้ขณะนี้นักชกทั้งสองกระเล่นวงนอกเป็นส่วนใหญ่นะครับเล่นหมัดยับหมัดกระแทกยับนะนานๆก็จะมีหมัดตัดลำตัวและหมัดชุดนะอาทศิยุชิเอานั่นเริ่มบุกแล้วว่ายังไงแสนกระแทกแยบเอานั่นเอาโดนเหมือนกันนะครับนะลองเบิ้งเนี่ยต้องมีหมัดขวาบ้างนะเนี่ยกระแทกแยบซ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาทศิยุชิยังคลำเป้าไม่เจอพ่อตีได้แต่ละบาทนี่ของเสียคุณกิดกระกริดกระเอาแสนช่วงเข้าลำตัวเอาไม่ถนัดนะครับเอาทัศน์สีโยชิขยับเข้าหาเอายังไม่ได้แลกกันจังๆสักครั้งเอาหน่อยเอาเริ่มแล้วเริ่มเปิดเกมแล้วพี่เต๋อพระรามเจ็ดแล้วแสนก็ยังมีรอยยิ้มนะครับเอาหน่อยต่อยเข้าลำตัวเอาเห็นบ่ล่วงเบิ้งที่นะเอาเบิดยกที่4เอาหลังจากที่เบิดยกที่4แล้วเนาะครับเนาะโอ้โหพี่น้องต่อไปก็ยกที่5ทนตุ้งเนี่ยเอามาดูว่าใครจะหมดก่อนใครจะโดนก่อนนะครับคู่นี้ไม่ธรรมดาจับตาดูสำหรับโค้ชของแสนสอเพลินจิตนะครับนะเอาก็เป็นมิสเตอร์ซาลาดนะคนที่เคยปั้นนักชกคิวบาเอาชนะแมนนี่ปาเกียวมาแล้วล่าสุดเอามาดูยกที่5นะยกที่5นี่ก็น่าจะเปิดเกมได้แล้วนะครับเนาะทั้ง2ฝ่ายอย่างทั่วเอาแสนขยับขวาหาดูแสนนี่ส่วนมากจะมีหมัดแยบนะครับโอ้ยเอานั่นเอาโดนเข้าปลายคางพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบิ้งกองเสียกริ๊กกราดกริ๊กกราดเอาเนี่ยเอายังแสดงอาการไม่เป็นไรเนี่ยเอาโอ้ยโดนไปชุดใหญ่เอาชุดใหญ่ไม่ใส่โซดาเอาว่าจังไหนพี่น้องโอ้ยเอานั่นเอานั่นเฮ้อโอ้เอาติดมุมแล้วเอาติดมุมแล้วเอาโดนทั้งลำตัวเอาสลับล่างสลับบนเอาว่าจังไหนหลอดโอ้ยเบิ้งกองเชียงนะพี่น้องเอาหลอดบ่หลอดเอาก็มีสวนเหมือนกันมีสวนเหมือนกันแต่โอ้ยแต่ทำอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะเอาเนี่ยโดนจังๆนี่เข้าใบหน้าเนี่ยโอ้โหจะเลี้ยวต้นสาบเนี่ยเอาว่ายังไงฟื้นหรือยังแสนสอเพลินจิตนะครับเอาก็ยังมีสวนเหมือนกันนี่เอานั่นโดนลำตัวเอาลำตัวสลับใบหน้าเอาไปใส่หน้าคู่เขาแล้วเอานั่นไม่เป็นไรนะโอ้ยเอากองเชียร์เอากองเชียร์ก็กระหึ่มนะครับเนาะเนี่ยเอานั่นเอาอีกแล้วยืนหยุดพักนะครับเนาะเอาแสนเอาเปิดก้อนได้ไหมล่ะเอาดูสภาพก็ยังไม่ฟื้นเท่าไรนะครับเนาะเพราะว่าโดนเต็มหลายหมัดเนี่ยเอานั่นโอ้โหเอาโดนส่วนศีรษะทั้งนั้นเลยนะครับเนาะโดนส่วนหัวน่ะละเอ้าว่าจังได้แสนเอาหลอกมาแยกตามอยเอากรรมการแยกออกมานะครับเนาะเอาโจอิชิโร่ทัตสึโยชิขยับเข้าหาแล้วแสนสภาพร่างกายเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหโดนที่ส่วนศีรษะส่วนหัวนี่พี่น้องเอ้ยอันตรายนะเนี่ยนั่นเอ้ายังไปคู่เขาเสยเอาหน่อยเห็นบ่เอาลองเบิ้งเนี่ยนี่สวนขึ้นด้วยกันนะอุ้ยกองเชียร์ไม่เชียร์ครับเชียร์แน่เลยเอาเนี่ยเอาบล็อกหมัดนะครับเนาะเอาบล็อกชักจะไม่อยู่โอ้ยเซ่แล้วเอาโอ้ยเอาโดนหลายดอกเลยวันนี้เอานั่นเอา
ว่าจังได๋กรรมการเอากรรมการเล็งแล้วเฮ้อเฮ้อเอาให้ชกตัวเอาโอ้โหยืนจะไม่อยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาโดนจังๆหลายหมัดนะครับนั่นเห็นไหมทรงตัวแทบจะไม่อยู่แล้วเอานั่นเฮ้อเอาบล็อกไว้รอดพ้นยกนี้ไปได้บ่อันนี้ก็คือยกที่5นะเนี่ยมันก็เหลืออยู่20วินาทีนะครับเอาก็ออกมาตั้งหลักเหมือนกันนะครับสำหรับทัสุโยชิแต่พละกำลังเนี่ยดูเขาจะเหนือกว่านะครับเห็นป่ะนะแสนเริ่มสิเอแล้วเนี่ยเลยไหมเอานั่นเฮ้อมาจังไงเอาเหลือวินาทีเดียวเสียงละข้างดังตรงล่างแบบนี้เอายกที่5นี่ก็โดนเต็มๆนะครับนะเมายกนะแทบจะเมายกดูสภาพร่างกายก็เหมือนจะไม่ไหวเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้ปีทักทีแน่เลยควรนะเอาเอาก็มาดูยกที่6มันนี่จับตาดูให้ดีนะครับทัสสิโยชิขยับเข้าหาตั้งแต่ต้นยกนะครับนะเพราะว่าแสนนี่ทุกท่าทางจะยังไม่ฟื้นนะอันนี้เขาเรียกว่าอาการเมาหมัดนะครับนะอันตรายนะโดนต่อยเข้าส่วนศีรษะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอาทั้งลำตัวเอาต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนนะครับเนี่ยเอาก็ต่อยฉลาดเหมือนกันนะเอาก็ต้องยอมรอดสภาพร่างกายของแสนเนี่ยกับตอนเป็นแชมป์โลกเนี่ยไม่ถึง 50% แน่นอนเอายืนอยู่ด้วยจิตวิญญาณนักสู้นะครับเอาล่องเบิ้งตีเอาทัสสิโยชิขยับขอหาแสนก็เย็บสายสกัดนะครับเนาะมันมวยไทยถึกๆนอกกับว่าเล่าอีสานบ่ค่อยเป็นมันหลงส้นเอาเห็นบ่เอานั่นเออก็มีผ่อนเหมือนกันนะครับนะเอาแสนกระแทกเย็บมาดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงก็ชักจะเริ่มหมดนะครับโอ้ยนะเอาเอาโดนฮุกซ้ายเข้าข้างกระไตเลยพี่น้องว่าจังได๋แสนเอาปัดป้องพลวันเอากรรมการยุติการชกสัมผัสเราก็เห็นว่าโดนเยอะนะครับส่วนที่เป็นศีรษะนะเนี่ยมีแต่แสนก็รู้สึกยังไม่พอใจนะครับที่จับแพ้เร็วนะทัตสุโยชิก็เข้าขอโทษขอโพยเอาการชกไฟนี้นะครับทำให้แสนนี่เลือดออกในสมองนะก็ต้องไปพบแพทย์ต้องไปขายทองขายทองส่วนที่เหลือทั้งหมดนะไปรักษาตัวเองนะหลังจากชกกับโจอิชิโร่ทัตสึโยชิและแสนก็แขวนนวมนะครับท่านอันนี้ก็บางท่านก็บอกว่าเอามวยไทยชกแพ้นะแล้วก็เป็นคนขายชาติขายอะไรนะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนะเพราะว่าโจอิชิโร่ทัตสึโยชินี่ก็โอ้โหเป็นนักชกที่มีน้ำใจงดงามนะเนี่ยหลังจากที่เขาแพ้วีรพลนะครับท่านเขาก็ยังตามเชียร์วีรพลนะเวลาวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นไปชกที่ญี่ปุ่นเขาก็จะคอยตามเชียร์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ขนาดวีรพลชกกับมวยญี่ปุ่นนะครับเขาก็ยังเชียร์วีรพลเนี่ยถึงแม้ว่าฝีมือของเขาจะยังไม่ถึงขั้นนักชกซูเปอร์สตาร์นะครับเนี่ยแต่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ชื่นชอบนะเพราะความมีน้ำใจนะเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนเนี่ยเห็นบ่าพ่อน่ะโอ้โหเนี่ยคนต้องลุกมาลุมเลยนะครับเนี่ยขนาดไม่ใช่การชิงแชมป์โลกนะเนี่ยคนดีก็ต้องขอชื่นชมนะครับนะไม่แบ่งแยกว่าเป็นประเทศไหนๆกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ